สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมปฏิสันถานบูรณาการแห่งบุญตอนที่2อะไรที่เราน่าปรารถนาเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนั้นคือได้มาด้วยบุญสัพเพเมเตนะลัพพติสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยบุญนั้นคือบุญแล้วยังมีอีกสุดท้ายที่มันลึกๆ ลงไปปิยัตสะเสตังอธิวัจจนังปุญญานังภิกขเวภิกษุทั้งหลายบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักเป็นอย่างไรอาจารย์มหานางนั่งกันเบิดหมู่ในบ่ปากบ่ตีนฟังเทศครูบาอาจารย์สบายสงบอยู่เป็นตาหยังฮะเป็นตาหักบ่อาจารย์มหาประสิทธิ์เป็นตาหักบ่นั่งสงบอยู่พร้อมกันทุกหมู่คันนั่งว่ากันโจเจโจเจโจเจเทศกับเทศไปคุยกันไปอันนี้เป็นตาหยังฮะคันว่าภาษาบาลีว่าเป็นตาสร้างตัวได้บ่แม่นบุญได้เป็นบาปได้บ่นั่นอันเป็นตาหักนี่เป็นบุญปิยัตสะเสตังอธิวัจจนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักมนาปัสสะเสตังอธิวัจจนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่าพอใจถ้าสังคมของเรามีคนน่ารักมากๆและสังคมของเราเป็นที่น่าพอใจแก่คนทั้งหลายที่ได้มาพบมาเห็นสังคมนั้นก็คือสังคมที่มีบุญมนาปัสสะเสตังอธิวัจจนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่าพอใจเรามานั่งโดยกันเป็นมงสงบงามพร้อมเพียงกันสมัครสมานสามัคคีอันนี้น่าพอใจอันนี้น่ารักอันนี้เป็นภาพแห่งบุญอันนี้เป็นภาพแห่งกุศลเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยบุญนี้คือระบบแห่งการปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมถ้าสังคมมีบุญดังกล่าวมาแล้วสังคมจะมีชีวิตชีวาศาสนาจะมีพลังถ้ามีบุญ10ตัวนี่แม่มัน3ลูกมัน7บุญแม่ลูกอ่อนทั้งหมดนี่สังคมสิเป็นตะหักพระพุทธเจ้าทิฏฐิสุดท้ายท่านให้ศึกษาท่านเอาแม่มันมาก่อนปุญญะเมวะโสสิเขยะอายะตถังสุขินทริยังผู้ใคร่ประโยชน์อันเลิศจนศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขกันเป็นกำไรมีอะไรบ้างทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาปชังสุขังโลเกวันติโตติปวุตจติเป็นภาษาบาลีฟังบ่ฮู้จักดอกคือการให้ทานคือการควบคุมพฤติกรรมให้สม่ำเสมอทางกายทางวาจาไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคือศีลนั่นแหละสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภวเยฝึกหัดพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาปานีต่อหมู่ต่อเพื่อนหมู่มนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันตะโยสุขังสมุทเยทำสามประการนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขสุขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตติปวุจจติบัณฑิตผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสามประการนี้คือบุญทั้งสามประการนี้แล้วย่อมเป็นเหตุให้เขาได้เกิดในโลกที่เต็มไปด้วยความสุขปราศจากความเบียดเบียนคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงสังคมถ้าสังคมมีธรรมสามประการนี้มือที่ให้ใจที่สะอาดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานประสานจิตประสานใจสมัครสมานสามัคคีเมตตาปานีต่อกันสังคมของเราจะปราศจากความเบียดเบียนสังคมของเราจะมีความสุขประเทศไทยจะพัฒนาประเทศขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้สังคมจะมีชีวิตชีวาศาสนาจะมีพลังขึ้นมาทำอย่างเราจะขยายขจรกระจายไปซึ่งบุญทั้งที่กล่าวมานี้
พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเนื้อนาบุญต้องขยายสิ่งเหล่านี้ให้คนเข้าใจอย่าไปเอาบุญอย่างอุปธิอย่างเดียวที่กล่าวมาคงจะเป็นโอวาทพอสมควรนะสมควรแล้วท่านจะต้องเดินทางไปอีกไกลภูหินดังจะทำอะไรก็ปรึกษาจะทำบุญก็ปรึกษานักปราชญ์สุดท้ายขอฝากคำสั้นๆว่าขั้นสิทำบุญให้ปรึกษานักปราชญ์ผู้ฉลาดห้อมหูสิจูงเจ้าใส่บุญขั้นสิไถหน้าให้ถามคุ้ยเบิ่งซะก่อนขั้นมันคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเข่าใส่ไถเพิ่นว่าถ้าจะเจริญสมาธิภาวนาดีๆให้ถามศีลซะก่อนศีลดีละบ่ศีลบ่ดีศีลบ่งามไปเจริญสมาธิบ่เจริญเด้เพราะว่าสมาธินี่เมื่อเริ่มจิตสงบปั๊บลงไปมันจะไปจําของเก่าจําพฤติกรรมไปหลักไปขาไปตัวไปตมไปเฮ็ดหยังมาหนองอกหนองใจสามีภรรยาอยู่ที่ไหนชื่อบัดบัดนี่ชื่อบัดแล้วก็เศร้าหมองเจ้าของนั่นคือศีลศีลบ่ดีสมาธิสิเกิดได้บ่คือกับไถหน้าคุ้ยยังไถบ่เป็นเอาไปใส่ไถรถมันสิเหยียบหัวตายซ้ําไถก็หักเพิ่นว่าขั้นสิไถหน้าให้ถามคุ้ยเพิ่นซะก่อนคันน่ะคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเขาใส่ไถอันนี้น่าเป็นห่วงสุดท้ายขอเวลาหน่อยจะจบแล้วจะฝากศาสนาไว้กับท่านทั้งหลายศาสนาเรากำลังมีปัญหาบ้านเมืองมีปัญหาศาสนาของเรามันเกิดมานานเกิดมาดล2542ปีคันเป็นเฮื้องกับเฮื้องสร้างมาดลมันสิห่างมันห้าวห้างอะไรให้จังได้บ่เนี่ยเอาเสื้อเอาเครือไปมัดไว้ก็อยู่ได้บ่ดลลมพัดมากก็สิฮักสิเพอันว่าเข้หังห่างสิเป็นทางหนูตายเพิ่นว่ามันสิเสียกบใหม่สะยั่วข่าวคือขางอีดูเด้อีดูเข้ห่างๆเอาไว้หิ้งเขียนขาดข่อยเอ้ยคนโบราณพูดคำนี้อ่านแล้วสะท้อนใจสลดใจเหมือนจะสงสารศาสนาของเราคำเขียนอันนี้เขียนมาตั้งแต่พ.ศ. 2183 84สมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชปกครองนครเวียงจันทน์ท่านผู้นี้ปกครองแผ่นดิน54ปีไม่เคยมีสงครามเลยปกครองแผ่นดินตั้งแต่ยังอายุยังน้อยๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมที่สุดเมื่อขึ้นครองราชเสร็จปั๊บเชิญนักปราชญ์เชิญนักบวชมาเขียนรัฐธรรมนูญให้รัฐธรรมนูญเพิ่นมี2ฉบับรัฐธรรมนูญแม่เรียกชื่อว่าธรรมศาสตร์หลวงรัฐธรรมนูญลูกกฎหมายลูกมีชื่อว่าราชศาสตร์หลวงกฎหมายแม่ธรรมศาสตร์หลวงนี่มีหาข้อสินหานี่ล่ะเอาสินหาห้องปานาห้องอธินนาห้องกาเมห้องมุสาห้องสุราอันนี้แม่มันกฎหมายลูกราชศาสตร์หลวงนี่เอาสินพระป่ะเนี่ยมีปาราชิกมีปาจิตติมีสังฆาธิเศษมีเบิดเอาพระอันไว้เขียนกฎหมายครับจึงมีชื่อว่ารัฐธรรมนูญรัฐแปลว่าแว่นแขวนแผ่นดินประชาชนประชาชาติธรรมะแปลว่าทำคุณงามความดีมนุญยะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมะมนุญยะมาต่อกันเป็นรัฐธรรมนูญแปลว่าหลักธรรมอันทำให้ประชาชนประชาชาติแว่นแขวนแผ่นดินได้ชื่นใจมันชื่นใจอยู่บอกคุณเมื่อในร่างมาแล้วพิธีตีกันตายสสรร่างมาบอกเอาห้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่กล้าเขียนมันไม่ชื่นใจชาวพุทธเลยทีนี้ก็เลยเป็นห่วงพวกเราเป็นห่วงศาสนามันเกิดปัญหาขึ้นมารัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็มาเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชประกาศทั่วแผ่นดินอาณาจักรอันไพศาลสองลุ่มน้ำแม่น้ำโขงขอให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาเขียนหนังสือเขียนหนังสือใบลานเขียนคำสั่งสอนเกี่ยวกับบ้านกับเมืองกับศีลกับธรรมจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะดีจะงามมีหลายยี่ห้อสารคดีเหล่านั้นที่เขียนเป็นหนังสือผงหนังสือใบลานมีหนังสือประเภทหนึ่งหนังสือแนะนำถึงว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปศาสนาจะเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นหนังสือประเภทนี้พูดไว้ชัดอย่างกรณีธรรมกายในขณะนี้ตรงประเด็นเป๊ะเลยหนังสือลุงสอนหลานท้ายๆเขียนเอาไว้ชัดเขียนเมื่อพ.ศ. 2183มีข้อความที่ฟังแล้วสลดใจมันตรงกับปัญหาธรรมกายในขณะนี้เขียนว่าจังใดฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแรงปลากังสิปวดหัวหูจักอยู่ว่าปลากังปลากังมันเข้าง่ายคือกบนี่ฝนบ่ตกฟ้าห้องตึงๆมันปวดหัวฝนบ่ตกจะเถื่อคนโบราณหูจักว่าปลากังปวดหัวเด้ฝ
ฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแล้งปลากั่งสิปวดหัวขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอนสิขมหลายคนดิบๆสิได้เกิดเป็นนายภัยพ้นสิข้างโอนี่คือประชาธิปไตยแต่ก่อนคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาออกมาเป็นกฎหมายห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบบวชแล้วยังไม่บวชห้ามรับมารับราชการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือเขาเรียกว่ายังเป็นคนดิบยังไม่ได้บวชยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษยังไม่ได้อบรมจิตเขาไม่ให้บวชเดี๋ยวนี้เอามาเป็นนายผู้เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงผู้แทนมันจะได้บวชนั่นนะครับตีกับอะไรแม่นบอกอาจารย์มหานายกรัฐมนตรีทั้งหลายยังไม่ได้นักธรรมตีดอกหลังเถื่อตั้งนโมกับจบรัฐมนตรีตั้งนโมมาจบเคยได้ยินไหมมีพระมหาองค์หนึ่งอยู่วัดใหญ่มากไม่ขอออกชื่อท่านเป็นเลขาของเจ้าคณะภาคท่านมีความรู้สูงมากแปดประโยคท่านฟังเทศอาตมาท่านมาขอกราบบนตักขอฝากเนื้อผักตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าไปกรุงเทพไปพักที่วัดท่านมาท่านก็จะมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆท่านองค์นี้มีความรู้สูงมากท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งรัฐมนตรีไปทอดกฐินพอวัดนั้นเป็นวัดหลวงวัดราชไปทอดกฐินเขาจะเขียนคำถวายกฐินไว้ในผ้ากฐินหลวงกฐินพระราชทานให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งไปถวายแทนในหลวงของเราท่านก็ยกขึ้นท่านก็อ่านคำถวายกฐินเลยพระมหาโอรสท่านบอกว่าโยมตั้งนโมสามจบก่อนจึงกล่าวคำถวายเพราะคำถวายเขียนไว้ในผ้าตายแล้วถ้ารัฐมนตรีว่ายังไงรู้ไหมท่านตั้งนโมสามจบท่านว่านะโมนะโมนะโมเพราะท่านไม่ได้นะโมท่านไม่ได้ไม่จบนี่แหละที่คนโบราณว่าคนดิบๆสิได้เกิดเป็นนายภัยพ้นสิข้างโอคนไม่ได้บวชไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เขาจะซื้อเสียงซื้อสิทธิ์เข้าไปได้เป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีนั่นเป็นนายเฮาแล้วบัดสังกัดเขาแล้วดูตั้ง 2,000 ปูนปลายเขตแล้วดูที่ 1,500 โมโหสิเขากวมใจนักปราชญ์ข่วมดีๆบ่ให้ฮู้ข่วมหายสิว่างามหนังสือพิงเรื่องราวดีๆไม่มีใครเอาไปลงแต่หนังสือเรื่องบ่ไม่ดีไม่งามก็ออกข่าวลงข่าวอยู่เป็นประจำข่วมดีๆบ่ให้ฮู้ข่วมหายสิว่างามหลังจากนั้นเพิ่นว่ามันสิเป็นตามพื้นสังการลวงฤดูถึงโง่ขี้เป็นสงครามหากสิเห็นข่าวนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดสงครามโยคีพระกำลังทะเลาะกันเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นคณะอยู่ถ้าแต่เกิดปัญหาธรรมกายขึ้นมานี่รวดเดียวก็รวมพลังกันเป็นพันเป็นหมื่นดูแล้วมันจะเกิดสงครามโยคีน่าเป็นห่วงคนโบราณบอกว่าโง่ขี้เป็นสงครามหางสิเห็นข้าวดีมันสิเป็นตามพื้นสังกาลวงฤดูฝนไฟสิลุกบึ้นใหม่ไฟเกิดกลหนกลหงนี่คนจะเป็นโกลาหนเขาเขียนคำโบราณว่าไฟเกิดกลหนปลาปังศูนย์ใจเถนหางสิเป็นไปตามพื้นปลาแปลงปังไปว่าความบาปความชั่วศูนย์ไปว่าครอบงำสิงสู่ใจเถนก็คือพระเถระถ้าผู้เดียวก็เอ็นประเถนซื่อถ้าหลายเถนไปก็เป็นมหาเถระเป็นมหาเถระสมาคมไปแล้วเว้ยว่าไปหลายไม่สิบาปเพิ่นได้เนาะเพิ่นได้ไปพูดอันคำว่าฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแล้งปลากั่งสิปวดหัวคนจะไม่มีความจริงใจต่อกันคงจะมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีแต่ถ้อยแต่คำไม่จริงใจต่อกันคำที่บอกว่าขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอลสิขมหลายเพี้ยมันน้อยหนึ่งมันเป็นเพี้ยมันขี้โพนมันหรือขมความเห็นแก่ตัวธรรมอราคะราคะอธรรมราคะรัตตาความกำหนัดไม่เป็นธรรมวิสมะโรภาพิภูตาโลภไม่พอดีมันจะขมไปหมดเลยไม่มีความหวานชื่นต่อกันในจิตใจมันจะขมคืนมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบมือขยาวสาวด่าสาวเอาสาวเอาความเมตตาปานีจะเหือดแห้งเหยหายอันนี้มันเข้าประเด็นสุดท้ายท่านสรุปมาที่ศาสนาสงสารศาสนาอีดูเดเคหังหองเอาไว้หิ้งเคี่ยนคาดข่อยเอ้ยเคหังหมายถึงสถาบันอาจจะเป็นสถาบันศาสนาสถาบันชาติสถาบันอะไรก็ตามอีดูเดเคหังหองเอาไว้หิ้งเคี่ยนคาดข่อยเอ้ยโอ้ยอยากให้ปากดีๆเด้ปากมันห่างมันบ่ถึกบ่อาจตั้งอยู่ได้บัดล่มเท่งห่อฝนเอาไว้มัดเอาเครือมัดไว้เคหังหมายถึงสถาบันที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่เป็นหลักให้เมื่อลมมาเมื่อเกิดพายุ
มื่อเกิดวิกฤตการณ์มามันจะพังมันจะทรุดโทรมญาติแต่ตั้งอยู่บ่ได้บัดล่มเท่งหอฝนเพิ่นว่าเป็นหยังเด้สมาธิงูหายกากินแห้งสิจมน้ําเจ้าแล้วผู้โมโหผู้งูเห็นแล้วหุ่งท่องสะอื่นสิจมนั่งคนรักเป็นคนใบใจเบาคิดบ่ทีตาบ่เห็นมาขัวหูสังเอาสร้างแหลกแมวตัวนี้หนักนะสร้างแหลกแมวเนี่ยมันคุ้มกันบ่หลักธรรมคุณธรรมที่มันมีคุณมีค่าลึกซึ้งเหมือนช้างแต่เอาไปแลกแมวเอาไปแลกลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเมื่อศาสนาของเรามีวิกฤตการณ์มีปัญหาขึ้นมาคนที่เป็นหลักเป็นแก่นให้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจให้เป็นที่พึ่งทางสติทางปัญญาไม่มีแต่ผู้ใหญ่บ่มีผู้หลักไปน้ำเงินน้ำทองเขาจะเบิดว่าได้เอาเงินจ้างไปอุลูดนั่นเอาหวานหิ้งเครื่องขาดว่าตั้งอยู่ได้บ่ล่มแทงหอฝนเป็นยังน้อสมาธิงูถิ่มให้กากินแห้งสิจมภาษาไทยบอกว่าตีงูให้กากินกากินแล้วบินหนีภาษาลาวอีสานนี่นักไปกว่านั้นเป็นยังน้อสมาธิงูถิ่มให้กากินแห้งสิจมมันไม่กินแต่กาได้แห้งผจมอีกฟุ้งมาเห็นแลหุ้งท่วงสะอื่นสิจมน้ำไม่ยังนี่ถ้าเราทะเลาะกันศาสนาเราทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันเข็นฆ่ากันเอาแพ้เอาชนะพังไปข้างหนึ่งพวกศาสนาอื่นพวกลัทธิอื่นเขานั่งยิ้มโอ้ยสมนามันไปแล้วนะครับว่าเขาก็นั่งยิ้มเนี่ยนะตีงูให้กากินแห้งสิจมได้ปะเนี่ยแห้งจมได้ปะเนี่ยแห้งยิ้มปะเนี่ยแห้งสิตบปีกใส่เอาแล้วนอกปะเนี่ย4 โมงแล้วใช้เวลา1 ชั่วโมงขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมจงบังมีเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสุขิโตหุตุสาธุอเวโรหุตุสาธุอโรโคหุตุสาธุนิรูปทาวหุตุสาธุกาลคตาจะสาธาปริปุณาหุตุสาธุอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัจมิชตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสภีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอลังสายัสสารัตตาวิวัสานีอายุอปะปรังสียาวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสติคาถานี้ควรจะเป็นคาถาประจำใจพวกเราเมื่อได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงระฆังจกมือใส่กล้าวเท้าใส่หัวสันติเกมรณังไมหังอินาภาโววินัสติภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าความตายใกล้เข้าใกล้เราเข้ามาแล้วหนอเวลาแห่งการพลัดพรากจากสรรพสิ่งทั้งหลายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราได้พูดอย่างนี้บ่อยๆในจิตในใจมันจะทำให้เราสำนึกถึงความไม่ประมาทในชีวิตความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงที่ความไม่คงทนของชีวิตของสภาพที่เราเป็นอยู่เราก็จะได้เกิดความสลดใจจะได้มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาชีวิตให้ดีให้งามขึ้นถ้าปรับเสียงจะดีขึ้นกว่านี้ไหมรู้สึกอย่าฟืดฝืด ไม่ต้องพนมมือวางมันลงซะวันนี้เป็นวันพิเศษใช้คำว่าพิเศษมันเป็นวันผิดปกติกับทุกๆวันพิมาจากภาษาบาลีว่าวิภาษาบาลีของคนชาวชมพูทวีปแต่โบราณมันเป็นภาษาแขกโบราณพอขยับขยายลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเราประเทศไทยประเทศลาวภาษาฮินดูภาษาอินเดียภาษาบาลี
โบราณไม่ถูกไม่เหมาะกับปากของคนลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เหมาะที่จะออกเสียงนั้นจึงมาแปลงวะเป็นพระแปลงวอเป็นพอวิเศษเป็นพิเศษวิแปลว่าแปลกว่าปกติเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือวิเสสะหรือว่าพิเศษแปลว่าแปลกว่าส่วนที่มีเหลือที่เคยมีมาแปลกว่าปกติที่เคยมีมาที่เหลืออยู่จึงมีจึงเป็นความหมายของคำว่าพิเศษวันนี้เป็นวันพิเศษแปลกว่าทุกวันทุกวันเราถือว่าเป็นวันธรรมดาแต่วันนี้เป็นวันพระ8ค่ำเดือน9แรม8ค่ำเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งก็ถึงเดือนดับเดือน9ก็สิ้นไปการเข้าพรรษาของเราก็เหลือเพียงเดือนครึ่งก็จะหมดไปมันเร็วเหลือเกินเร็วเร็วเสียดายนะวันเวลามันมีค่าพวกเราปรารภถึงความตายบ่อยๆจะไม่ได้ประมาทสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสติในวันพระอย่างนี้ตื่นขึ้นมาในวันพระถ้าได้ยินเสียงตีกลองดึกตีคลองตีกลองตามบ้านนอกบ้านนาท่องคาถาเอาไว้สันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสติความตายใกล้เราเข้ามาแล้ววันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตเราก็เลือน้อยเข้าทุกทีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจสรรพสิ่งทั้งหลายที่เคยได้เคยมีบัดนี้เราจะพลัดพรากจากมันจะพลัดพรากจากเราถ้าเราพูดอย่างนี้ในใจมันจะปรารภความเพียรความก้าวหน้าในการบากบั่นพัฒนาไม่ย่อท้อเอาอีกสักคำหนึ่งก็ได้ง่ายๆทำดีไว้เมื่อใกล้จะตายทำดีไว้เมื่อใกล้จะตายสมมติว่าเราจะตายคืนนี้หรือจะตายวันพรุ่งนี้หรือวินาทีชั่วโมงข้างหน้านี้เราอาจจะตายแต่เราจะทำความดีไว้ในขณะนี้ประเสริฐมากความดีเมื่อใกล้ตายนั้นมีอนุภาพมากนะความดีเมื่อใกล้ตายนี้จะมีพลังแรงมากจะส่งชีวิตให้ไปสู่วิธีของมันในขณะที่ทำนั้นได้เร็วกว่าภาษาพระถ้าเรียกกรรมชนิดนี้ถ้าเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำนั่นแหละคือกรรมอาสันนกรรมท่านไม่ได้แปลให้ละเอียดท่านก็แปลรวมๆให้เห็นภาพว่ากรรมใกล้ตายอาสันนกรรมไปว่ากรรมใกล้ตายน่าจะเป็นอสัญญกรรมแต่อาสันนกรรมนี่มันถูกแล้วล่ะไปว่ากรรมใกล้ตายทำไว้ใกล้ๆจะตายฟังแล้วคิดนะญาติโยมมาจำศีลวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้หน่อยนึงกรรมที่ทำไว้ใกล้ๆจะตายกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจะมีพลังมากกว่ากรรมอย่างอื่นทำมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีแต่ยังไม่ใกล้ตายแต่พอมาทำสุดท้ายใกล้จะตายนี่จะมีกำลังกว่าจะเปิดประตูวิญญาณของเราเมื่อเราตายป๊อปไปตรงนั้นท่านเปรียบเมื่อกรรมทั้งหลายที่เรากระทำการให้ผลการให้ผลของมันกรรมชนิดนี้จะให้ผลเร็วกว่ากรรมที่ทำไว้ใกล้ตายจึงบอกว่าทำดีไว้ใกล้จะถึงวันตายเมื่อเราพูดถึงความตายมาปรารภความตายก็มาทำความดีไว้เมื่อใกล้จะตายท่านเปรียบเสมือนงัวอยู่ในคอกที่เขาขังไว้เยอะๆนะ
งัวที่ถูกขังรวมกันไว้เยอะๆมากๆแต่อยู่ในคอกเมื่อเวลาเปิดประตูคอกงัวทุกตัวก็จะออกจากคอกแต่ตัวไหนอยู่ใกล้ประตูกว่าตัวนั้นจะออกก่อนแต่ทุกตัวก็จะออกแน่นอนแต่จะออกก่อนออกหลังแล้วแต่ตัวไหนจะอยู่ใกล้ประตูคอกกรรมก็เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้มากๆสะสมไว้หลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีทั้งดีทั้งชั่วหลายภพหลายชาติกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทั้งนั้นเหมือนงัวทุกตัวจะออกจากคอกที่ขังไว้ถ้าเปิดคอกเมื่อไรมันจะต้องออกแต่ตัวที่จะออกก่อนก็คือตัวอยู่ใกล้ประตูคอกกรรมดีกรรมชั่วที่กระทำมาหลายวันหลายเดือนหลายปีกับกรรมที่ทำในวันนี้ใกล้จะตายกรรมวันนี้จะให้ผลก่อนอาสันนกรรมเนี่ยกรรมใกล้ตายจะให้ผลก่อนยิ่งทำบ่อยๆยิ่งมีแรงอาจินนกรรมกรรมที่ทำเป็นประจำวันจะตายก็ทำอีกกรรมนั้นจะมีแรงมากทั้งให้ผลไวแล้วก็ให้ผลอย่างแรงอย่างพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายมาจำศีลทุกวันพระทุกวันศีลก็พากันมาจำศีลทุกเช้าทุกวันก็พากันมาตักบาตรมาทำบุญอันที่ทำประจำอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาจินนกรรมกรรมที่ทำจนชินเป็นประจำวันไหนไม่ได้มาวัดไม่ได้มาใส่บาตรไม่ได้มาทำบุญมันจะไม่มีความสุขรู้สึกจะงงงงงิดๆอยากจะไปวัดอยากจะไปทำบุญนี่มันชินแต่แล้วมันเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทำจนชินแต่พอถึงวันพระถ้าไม่ได้มาจำศีลมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่มีความสุขใจมีความรู้สึกงุดงิดเกิดปฏิฆะขุนเคืองอยู่ที่บ้านวันนี้ต้องไปจำศีลอันนี้แสดงว่าเราทำมาเป็นประจำจึงกลายเป็นอาจินกรรมแล้วพอเราทำในขณะนี้ถ้าสมมติว่าเราตายไปในวันเย็นนี้หรือวันพรุ่งนี้อาจินกรรมกับอาสันกรรมจะให้ผลเร็วแล้วก็ให้ผลแรงด้วยมีตัวอย่างพระเจ้าทุตทะคามินีอภัยแห่งประเทศลังกาสมัยก่อนโน้นหลังจากพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปเป็นเวลาตั้ง 4-500 ปีแล้วพุทธศาสนาเผยแพร่เข้าไปที่เกาะตัมภปันนิคือเกาะลังกาเดียวนี้แหละแต่ก่อนเขาเรียกว่าเกาะตัมภปันนิเกาะที่ชาวบ้านประชาชนมีฝ่ามือแดงพุทธศาสนาเข้าไปแล้วประชาชนก็เลื่อมใสเคารพนับถือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าทุตทะคามินีองค์นั้นท่านเคยทำกรรมอันเคยชินกรรมเป็นประจำที่เรียกว่าอาจินกรรมเหมือนพวกเราทำอยู่นี้แหละถึงวันพระก็มาจำศีลไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำถึงตอนเช้าไม่ได้มาวัดก็ใส่บาตรที่บ้านหรือถ้ามีเวลาพอก็รีบมาวัดมาทำบุญได้เห็นพระได้นั่งใกล้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมทำเป็นประจำอย่างนี้เรียกว่าอาจินกรรมพระเจ้าทุตทะคามินีท่านมีกรรมชินอันหนึ่งอาจินกรรมอันหนึ่งเช้าถ้าท่านไม่ได้ใส่บาตรถ้าไม่ได้ทำบุญท่านจะไม่กินข้าวเลยไม่เสวยเลยในพระบรมมหาราชวังนะจะไม่กินปัณณ์ไม่ได้ใส่บาตรให้ภิกษุสักองค์หนึ่งจะไม่กินข้าวจะไม่เสวยพระกายอาหารเลยอันนี้เป็นกรรมที่ท่านทำเป็นประจำเรียกว่าอาจินกรรมแล้วต่อมามันเกิดสงครามพวกทามินทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศศรีลังกายังทะเลาะ กันอยู่กับพวกสิงหนรบกันไปรบกันมาอย่างเราจะได้ยินคำว่าพยัคฆ์ทมินพยัคฆ์ทมินไทเกอร์ออฟทมินแบ็กเชฟเทมเบอร์พวก
วกพยัคฆ์ธมินทร์พวกกัญญายนต์ดำพวกนี้จะรบกับพวกสิงห์ขนอยู่เป็นประจำสมัยนั้นพวกธมินทร์เขานับถือศาสนาฮินดูยกทัพเข้าไปล้อมของพระเจ้าแผ่นดินทุตตะคามินีเอาไปเอามาสู้พวกธมินทร์ไม่ได้เกิดสงครามกับพวกธมิรราชสู้พวกธมินทร์ไม่ได้ท่านก็เห็นว่าจวนตัวแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้กำลังเขามีมากกว่าคือรบต่อไปในเมืองนี่ตายแน่ๆบ้านเมืองถูกเผาจำเราจะต้องตีเราจะตีฝ่ากองกำลังข้าศึกนี่ออกไปแหกวงล้อมออกไปพระเจ้าทุตตะคามินีพร้อมด้วยอมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าติสสะขี่ม้าวิ่งพุ่งเหลาเข้าไปในกลุ่มกองโจรธมินทร์ฝ่าวงล้อมออกไปลบผ่าวงล้อมออกไปก็เลยออกไปได้กับอมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าติสสะหนีกำลังฆ่าศึกหนีเงื้อมือศัตรูหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปอยู่ในป่าพอไปถึงป่าคิดว่าปลอดภัยแล้วมาไกลแล้วมีคนพระเจ้าทุตตะคามินีคนหนึ่งแล้วก็ติสสะอมาตย์คนหนึ่งแล้วก็มีม้าตัวหนึ่งไปด้วยกันสามแต่ติสสะอมาตย์นี่เป็นคนรอบคอบไหนๆก็จะไปตายอดับหน้าควรจะมีอาหารก็เลยพกห่ออาหารไปด้วยเผื่อหิวจะได้กินไปถึงป่าดงลึกแห่งหนึ่งพอดียามโพเพตอนเช้าสว่างมาเหนื่อยสองคนกับม้าตัวนพุงม้าไว้อยู่ริมแม่น้ำน้ำริมห้วยน้อยๆให้ม้ากินน้ำอาบน้ำม้ามันเหนื่อยแล้วก็พากันนอนพักผ่อนตื่นมาก็หิวข้าวก็ยังตอนเช้าอยู่ก็เลยถามอมาตย์ว่านิติสะเธอพอมีแรงไหมสหายเรียกอมาตย์ว่าสหายนะยามทุกยามยากอยู่ด้วยกันสหายติสะเธอพอจะมีเรี่ยวมีแรงไหมฉันเพลียมากไปเดินดูรอบๆบริเวณเราอยู่นี้จะพอมีผลหมากร่างไม้อะไรพอจะกินได้ไหมฉันหิวเหลือเกินสหายไปเถอะม้าเราก็คงจะหิวหารากไม้หาหญ้าหาอะไรมาเผื่อมันด้วยเมื่อฉันหายเหนื่อยฉันจะไปด้วยอมาก็เลยพูดออกมาว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้พกอาหารมาด้วยถ้าพระองค์จะเสวยพระกยาหารก็เชิญเถิดก็ห่อข้าวมาคลี่ออกอาหารจะมีอยู่ข้าวยังมีน่าอร่อยด้วยความที่เคยทำจนชินทั้งที่หิวข้าวนะแต่เคยทำทุกวันอาจินกรรมที่เคยทำจนชินแต่ก่อนไม่เคยกินถ้าไม่ได้ใส่บาตรให้ใครก็เลยถามอมาตย์สหายข้าวของเรามีพออิ่มกี่คนสองคนนี่น่าจะเหลือถ้าอย่างนั้นสามส่วนแบ่งให้ม้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนนะสหายสหายติสะก็งงก็เลยกราบทูลถามว่าขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมพวกเรามีอยู่สามคนสองคนกับสามกับม้าสามชีวิตด้วยกันเราจะแบ่งไปให้ใครอีกแล้วส่วนที่สี่มันจะไม่สิ้นเปลืองอยู่หมดไปหรือเรากินสองคนสามกับส่วนของม้าก็พอแล้วพระเจ้าทุตตะคามินีบอกว่าสหายเอ๋ยตั้งแต่เราอยู่ทรงเกษมพระสำราญอยู่ที่พระบรมมหาราชวังเราไม่เคยกินก่อนที่จะถวายทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาจนเคยชินเราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งถวายพระก่อนแล้วเราจึงกินนี่คืออจินตกรรมสหายก็บอกว่าในป่าอย่างนี้จะไปหาพระมาแต่ไหนในป่าลึกในป่าดิบดงดำอย่างนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาป่าพองดงดอนจะไปเอาพระมาจากไหนเอาเถิดสหายถึงแม้ไม่มีพระก็แบ่งไว้เรายังจะไม่กินถ้าเรายังไม่ได้ถวายทานให้แก่พระเพื่อเราตายไปวันนี้
เราก็จะตายอย่างชื่นใจขอให้กรรมนี้เป็นอาสันกรรมกรรมใกล้ตายของเราเถิดเรารอดพ้นเงื้อมมือศัตรูดสกรมาแล้วเรายังไม่ตายขอให้เราได้ทำบุญก่อนตายซะหน่อยเพื่อเขาตามมาถึงอมาติสะก็แบ่งข้าวให้ใส่ห่อใบตองแบ่งไว้พระเจ้าทุตตะคามณีก็ยกใส่หัวอธิษฐานแล้วก็ป่าประกาศร้องข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญพระสงฆ์ทั้งหลายในที่ทั้งสี่เทพยราเต้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหุบเขาป่าพงดงดอนถ้าได้ยินเสียงสำเนียงของข้าพเจ้าที่ไหนมีพระสงฆ์ที่ทรงศีลสุตาที่คุณภาวนาที่คุณอิทธานุภาพขอนิมนต์มารับทานของข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดไว้อย่างนี้พูดจบก็นั่งรอสักพักหนึ่งพระภิกษุองค์หนึ่งท่านมาปรากฏกายต่อหน้าพระภิกษุองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อยู่ในป่าท่านได้ยินด้วยที่พระโสตธาตุได้ยินเสียงด้วยหูทิพย์ท่านก็มาโพธิมาเลยกะติสะเถระพระองค์นี้ชื่อยาวสมัยเมื่อ500ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานไปยังมีพระอรหันต์ยังมีเกลื่อนอยู่ในป่าในดงในแถบชมพูทวีปก็ดีในลังกาทวีปก็ดียังมีพระองค์นั้นท่านก็มาปรากฏกายต่อหน้าดีใจที่สุดที่มีพระก็เลยบอกเห็นไหมสหายเราบอกแล้วว่าในโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอริยเจ้าพระอรหันต์ถ้าจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอยู่พระพุทธเจ้าของเราเคยสอนไว้ว่าสัจเจเวภิกขเวสัมมาวิหารยุงอสัญญโตโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบใสเป็นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ในศีลสมาธิปัญญานี้โลกนี้จักไม่เคยว่างจากพระอรหันต์เลยปรากฏให้เราเห็นเป็นสักขีพยานชัดเจนก็เลยยกอาหารถวายเอาใส่บาตรให้ท่านอุ้มบาตรมาก็เอาอาหารในห่อใบตองนี่เทลงไปในบาตรท่านก็นั่งฉันอยู่ใกล้ๆนั่นเองท่านไม่หนีไปไหนฉันให้เห็นให้ชื่นใจฉันอาหารที่เทลงจากใบตองท่านนั่นฉันพระเจ้าทุตตะคามไปดีอิ่มเอิบอยู่ในใจคืออิ่มด้วยปีติธรรมโอ้เราได้ทำบุญแล้วนะก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปก็เอาอาหารส่วนที่ท่านมีอยู่เอาไปเทใส่อีกเห็นพระอรหันต์ทั้งฉันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวัดข้อปฏิบัติของพระอรหันต์พระอริยะเจ้าณสัทธาทายะนิวิปาตกะไม่ยังศรัทธาของผู้ใดให้ตกไปถ้าใครได้กินได้ทานด้วยก็ให้เขามีศรัทธาเพิ่มขึ้นไม่ทำศรัทธาให้เขาตกไปแม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่นั่งสลอนกันอยู่ตรงนี้ทั้งพระทั้งเนรเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่เราจะรักษาไว้ณสัทธาทายะนิวิปาตกะไม่ทำศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายเขาให้ตกไปอย่างพวกเราอยู่กันมากๆคุณแม่ลำใหญ่เมืองอุดรธานีเดี๋ยวนี้กลับบ้านแล้วซื้ออาหารภาวนาเลี้ยงดูพวกเราได้ยินว่าจะถวายอาหารตลอดพรรษาวันที่10นี้ให้เอารถไปใส่อาหารเพื่อจะเลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าเราทำไม่ดีขี้เกียจโอเออืดอาดไม่ทำความเพียรไม่ปรารภความเพียรกันสามเณรทั้งหลายดื้อนั่งอยู่ด้วยกันทำวัดสวดมนต์ก็หยอกกันไปไม่นบไม่ไหวอย่างนี้ถ้าแกมานั่งอยู่ข้างหลังแกเห็นเข้ามาจิตใจของแกจะหดหู่จะหดหอศรัทธาก็จะตกศรัทธานี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้ามันตกไปก็เหมือนทรัพย์ของหายไปพวกเราจะต้องรับผิดชอบณศรัทธาทายะนิวิปาตกะระวังให้ดีนะสามเณรน้อยนั่งทำวัดไปก็หยอกกันไปครูบาอาจารย์ก็มัวแต่กราบพระไหว้ไปข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังโยมเขาอยู่ข้างหลังนู่นเขาเห็นบางคนโยมบอกอู้อยากจะไปหยิกทั้งที่เนนก็คือเด็กๆนั่นแหละแต่พยายามจะทำให้ศรัทธาเขาตกไปเทวดาอยู่บนฟ้าเห็นจะทำยังไงพระเนนว่ามีศีลนี้คือผีตายเน่าเทวดาอยู่ฝ่าเห็นแล้วทมน้ำลาย
ถ้าเทวดามาเห็นสามเณรไหว้พระยอกันไปเอาศอกถอนกันไปสามังกรกันไปจะเป็นอย่างไรเทวดาถมน้ำลายนะชาวบ้านเห็นก็ศรัทธาตกทรัพย์เขาหายไปอันนี้พระอรหันต์ท่านไม่ทำให้ทรัพย์พระเจ้าทุตตะคามณีอภัยหายไปก็ฉันต่อหน้าอยู่ใกล้ๆนั้นท่านก็เลยยกอาหารที่เป็นส่วนของท่านไปเทใส่อีกใส่บาตรอีกอมาติสสะเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่กินนะยังดูนายอยู่เอเห็นนายไปเทใส่ก็เอาด้วยเกิดศรัทธาด้วยนั้นศรัทธาจากติสสะอมาตก็เกิดขึ้นทรัพย์คือเครื่องปลื้มภายในก็เกิดขึ้นก็ไปกราบไปเทใส่บาตรอีกทีนี้ม้าล่ะม้าก็ไม่กินดมๆแล้วก็เลิกดมๆแล้วก็เลิกเห็นเจ้านายมันไม่กินมันก็ไม่กินพระเจ้าทุตตะคามณีก็เลยบอกว่าสหายติสะม้าก็ไม่กินมันคงจะอยากได้บุญไปเอาอาหารม้าไปถวายพระผู้เป็นเจ้าเถิดก็เอาไปถวายอีกพอถวายหมดแล้วท่านก็ปิดบาตรติดบาตรท่านก็อุ้มบาตรไปเลยอุ้มบาตรไม่เห็นเลยหายวับไปต่อหน้าท่านนี้ก็นั่งมองหน้ากันมองตากันเกิดอะไรขึ้นกำลังมองกันอะไรท่านฉันอยู่ดีๆพอเราเทใส่ก็หายวับไปเลยความหิวก็เกิดขึ้นอีกความหิวในท้องพระเจ้าทุตตะคามณีคิดขึ้นมาว่าเออเราคิดว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าฉันเสร็จแล้วถ้ามันยังเหลือเราจะได้รับเศษส่วนที่มันเป็นมงคลนี้เศษสังมังคลังอวิสสัตติส่วนที่เหลือเศษส่วนนี้อันคงเป็นมงคลเราคงจะได้กินแต่นี้ท่านหายไปเลยไม่เห็นตัวท่านเลยพอคิดอย่างนี้บาตรลอยมาบาตรลอยมาด้วยอาหารเต็มมาเลยบาตรที่ท่านอุปนะตัวท่านไม่มาบาตรลอยมาก็ดีใหญ่ๆบอกนี่สหายมาแล้วอาหารเราก็พากันแบ่งกันกินรับบาตรแบ่งกันกินเอาแบ่งให้ม้ากินด้วยกินจนอิ่มยังไงก็ไม่หมดกินจนอิ่มยังไงก็ไม่หมดสักพักหนึ่งพออิ่มแล้วมันไม่หมดม้าก็ยังกินจนอิ่มของมันท่านก็มาปรากฏกายตอนหน้าปรากฏว่าท่านมาให้พรท่านกลับมาให้พรเองนะพระเจ้าทุตตะคามินีอภัยก็นั่งปนมือรับพรท่านใช้คำว่าสิทธามัทโธสิทธามัทโธอาตมาเคยพูดบ่อยๆสิทธามัทโธนั้นแปลว่าขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จวัตถุประสงค์ของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จท่านไม่ได้ให้หลายคำหรอกให้สามคำสิทธามัทโธสิทธามัทโธอิทังพลังด้วยผลอันนี้ขอให้ความปรารถนาวัตถุประสงค์ของท่านจงสำเร็จเท่านี้เองแต่ในใจท่านก็ปรารถนาอยู่ขอให้เราได้กลับคืนไปย้อนไปชิงเอาราชสมบัติกลับคืนมาได้จะเชิดชูพระพุทธศาสนาเต็มกำลังที่มีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังปรารถนาในใจวัตถุประสงค์นั้นพระผู้เป็นเจ้าให้พรตรงเป๊ะพอดีเลยใช้คำว่าสิทธามัทโธสิทธามัทโธสิทธามัทโธอิทังพลังอิทังพลังแปลว่าผลอันนี้ผลที่กระทำอันนี้จนนำไปสู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์ของท่านเถิดปรากฏว่าท่านอิ่มใจมากมานั้นแล้วก็กลับคืนขี่ม้ากลับคืนพร้อมด้วยอมาตย์ก็ไปเห็นกำลังส่วนหนึ่งของตนเองที่ตีฝ่าวงล้อมมารออยู่ในป่ามาพบกันก็รวมกำลังกันใหม่กลับคืนไปตีชนะพวกทมินแล้วก็ปกครองประเทศศรีลังกาสืบมาแล้วก็เป็นกำลังสนับสนุนพระพุทธศาสนาสังคายนาอีกครั้งที่5อันนี้คือผลอาจินกรรมและอสนกรรมมันเร็วมากมันแรงมากได้ผลในขณะนั้นเลยกลับคืนมาความปรารถนาก็สำเร็จทีนี้เวลาท่านจะป่วยจะตายเวลาจะตายวันนั้นบอกสหายคือพระเจ้าทุตตะคามณีนี่มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งกลับไปก็จะไปให้อมาตย์จดไปทำบุญที่ไหนให้จดวิจิตเลขาธรรมมหาอมาตย์อมาตย์ทางธรรมผู้จดจารึกคุณงามความดีเอาไว้ทำบุญอะไรก็จดถูก
ขายึดพระนครตีฝ่าวงล้อมออกไปในป่าเหตุการณ์ดังนั้นเกิดขึ้นให้อำมาตย์ธรรมะอำมาตย์จิตวิจิตรเรขาจดเอาไว้เวลาท่านไข้ท่านป่วยจะตายเรียกอำมาตย์มาวิจิตรเรขามาอำมาตย์มาอ่านบัญชีบุญให้ฟังสิก็อ่านมาสร้างอันโน้นสร้างอันนี้สร้างอันนั้นใส่บาตรทุกวันอย่างนู้นอย่างนี้อ่านมาทุกวันทุกวันจนมาสุดท้ายมาอ่านถึงตนนี้เองบัญชีบุญมาถึงตนนี้มาถึงตรงที่ใส่บาตรลอยๆอยู่ในป่าพระอรหันต์มารับปลื้มใจที่สุดเลยชื่นใจที่สุดอ่านจบแล้วบอกอ่านอีกกลับขึ้นมาอ่านอีกแล้วบอกอ่านอีกทวนอีกฉันอยากจะฟังฉันชื่นใจอำมาตย์ต้องมาอ่านบัญชีเก่านี้ตอนที่ทำบุญในป่าตอนที่ถูกฆ่าศึกดัสกรเขาล้อมพระนครไว้ตีผ่าออกไปก็ให้อ่านอีกถึง3ครั้งอ่านแล้วประทับใจมากแล้วก็ตายพอตายปั๊บอารมณ์มันรุนแรงมันเห็นภาพอันนั้นเป็นกรรมนิมิตแห่งกรรมนิมิตแห่งการกระทำแล้วก็เห็นกรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์ที่เราได้กระทำมามันเห็นอยู่ในมโนภาพนั้นพอสิ้นใจตายปั๊บท่านไปอุบัติขึ้นในดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนั้นแปลว่าอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มสวรรค์ชั้นนั้นเป็นสวรรค์ของผู้อิ่มใจตายด้วยความอิ่มใจด้วยพลังแห่งบุญที่เรียกว่าอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายที่ทำมาและอาจินกรรมที่ทำติดกันก็ชัดเจนตายปั๊บไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตที่นั่น400ปีของพวกเราในขณะนี้เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตอายุจะยืนยาวขนาดไหนลองคูณดูก็ได้มันจะมีอายุทิพย์อยู่ดาวดุง 1,000 ยามา 2,000ดุสิตานี่จะมีอายุอยู่ 4,000 ปีทิพย์ 4,000 ปีทิพย์ปีหนึ่งมี365วันเหมือนกับเราแต่วันหนึ่งของเขาเท่ากับ400ปีของพวกเราเอา400ปีนี้ไปคูณ365ดูมันจะได้กี่ปีต่อ1ปีของเขาแล้วก็เอาที่มันได้นะไปคูณอีก400อีก 4,000 มันจะได้กี่โกฏกี่ล้านปีคือความอายุยืนของสวรรค์ชั้นนั้นอำมาตย์ติสสะมหาอำมาตย์ก็ไปปรากฏขึ้นที่ดุสิตส่วนม้าที่ไปด้วยวันนั้นก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันอันนี้อรรถกถาท่านก็เล่าไปจึงถึงขนาดนั้นอันนี้เล่าให้เราพวกเราฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังไว้วันนี้เป็นวันพิเศษเรามาทำบุญกันพิเศษทำเป็นอจินกรรมเป็นอสันนกรรมให้มันเป็นกรรมใกล้ตายให้เป็นกรรมที่เคยชินที่ทำมาแล้วทีนี้หน้าที่ของพวกเราที่จะทำต่อไปโดยเฉพาะหน้าที่ที่เราจะต้องทำของพระสงฆ์องค์สามเณรควรจะได้พูดต่อหน้าญาติโยมทั้งหลายทำไมการที่ญาติโยมทั้งหลายมาจำศีลที่วัดเราจึงต้องพานั่งสมาธินานๆทำไมจึงพาให้ญาติโยมกินข้าวเวลาเดียวเหมือนกันกับพระกำเนิดกินในภาชนะใบเดียวขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจเจตนารมณ์และการกระทําของพระของเนนนะทำไมต้องพามานั่งสมาธินานๆอันนี้เป็นหน้าที่ที่พระเนนจะต้องอนุเคราะห์ต่อญาติโยมที่อยู่ในบ้านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาวาสิกธรรมธรรมของพระของเนนที่ประจำอยู่ในอาวาสไม่ได้จาริกรองแดนไปอยู่ที่ไหนทุกวันก็เห็นหน้าเข้าไปในบ้านโยมก็เห็นหน้าทุกองค์ทุกองค์เมื่อโยมมาพระเนนก็เห็นหน้าโยมทุกองค์เพราะไม่ใช่พระแขกนะพระอยู่ประจำอาวาสสุบาสิกาทั้งหลายหนึ่งอธิสีเลสมาทะปะกะเธอทั้งหลายจงขวนขวายให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้สมาทานอธิศีลคือศีลอันยิ่งไม่ใช่ศีลธรรมดามีอธินะอธิเนี่ยแปลว่ายิ่งอธิสีเลสมาทัปปะกะพาเขาทั้งหลายขวนขวายพาญาติโยมทั้งหลายสมาทานศีลอันยิ่งขึ้น
ศีลธรรมดาที่เขาจำศีลกันตามวัดบ้านธรรมดาเขาก็ไปนอนวัดฉันข้าวเช้าก็กินกับพระเมื่อพระฉันเสร็จโยมก็กินพอถึงเวลาเพลพระก็ฉันเพลโยมก็ฉันเพลเป็นพานั่งหัวจุ่มกันกินกันไปมีมาก็มาแบ่งกันเคี้ยวเย็นมาก็มาทำวัดสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธินานๆไม่ได้ตื่นดึกลุกเช้ามันยังไม่เป็นอาทิแปลว่ายิ่งยังไม่เป็นอาทิศีลแต่เราจะทำให้โยมทั้งหลายได้ก้าวหน้าสู่อาทิศีลอาทิศีเลสมาทัปปกะ2ธรรมทัสสนีนิเวเสปกะเธอจงขวนขวายพาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้เขาเห็นธรรมให้เขาเข้าใจธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นธรรมทัศนีทัศนะแปลว่าเห็นทัศนีนะนิเวเสปกะขวัญขวายแสวงหาให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นทำอย่างไรจะเห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทานี้ไม่สามารถจะเข้าถึงด้วยการพูดและการฟังอย่างเดียวคือพูดอย่างเดียวแล้วก็ฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่สามารถจะเข้าถึงต้องพาทำพูดให้ฟังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างอาตมาโต้ลงมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะท่านอย่างนี้อันนี้คือพาทำแล้วก็มาพูดให้ฟังด้วยกับพาทำให้ดูพระเนนทั้งหลายก็มานั่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมอบอุ่นใจเป็นกัลยาณมิตรนั่งอย่างไรจะไม่ง่วงนอนนั่งอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะก็มานั่งให้ดูที่มานั่งอย่างนี้ต้องมานั่งให้ดูนะนั่งตัวตรงๆให้กระดูกหลังมันตั้งตรงๆตั้งคอตรงๆอย่างนี้มันจะไม่ง่วงนอนมันจะสร้างความตื่นสติสัมปชัญญะเท่าที่สังเกตมาครึ่งพรรษานี่เกือบครึ่งพรรษาเห็นพระใหม่ๆหลายองค์กำลังจะแจ่มใสกำลังจะมีสติสัมปชัญญะนั่งตัวตรงๆสามเณรน้อยที่น่ารักก็มีหลายองค์ที่ยังไม่น่ารักก็มีหลายองค์แต่คงจะพยายามน่ารักขึ้นน่ารักนี่เป็นบุญนะปิยัตตะเสตังอธิวัจนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักถ้าสามเณรน้อยทำตัวไม่น่ารักก็ไม่มีบุญพระก็เหมือนกันไม่น่ารักก็ไม่มีบุญหลังจากมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะทำให้ดูแล้วก็จะมาอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไม่ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์นานาประการอันเป็นผลแสดงออกถึงข้อวัดปฏิบัติที่กระทำมานอกจากนั้นก็มาพูดให้ฟังอันไหนมันถูกมันต้องอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลควรจะเพ่นอย่างไรควรจะปล่อยอย่างไรควรจะวางอย่างไรควรจะรู้อย่างไรก็มาเล่าให้ฟังเมื่อในขณะนี้เป็นบุญส่วนหนึ่งเรียกว่าธรรมสวรรค์ใหม่บุญอันเกิดจากการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญอันเกิดจากการแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ผิดที่ถูกให้แก่การและการฟังข้อที่ควรละควรเว้นข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติแนะนำพร่ำสอนกันต่อไปอันนี้เป็นบุญส่วนหนึ่งจึงมีคำว่าธรรมทัสสนีนิเวเสปกะขวัญขวายให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจธรรมเห็นธรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นนี่ข้อหนึ่งต่อมาอีกปุญญกาลโนยาโรจกะเธอจงขวนขวายสิ่งใดจะเป็นบุญแก่เขาอันยิ่งให้เขาได้รับบุญได้รับกุศลให้เขาเข้าใจชักชวนในทานชักชวนในศีลชักชวนในภาวนาชักชวนในปฏิทานะใหม่ชักชวนในอนุโมทนาใหม่ปตานุโมทนาใหม่ชักชวนในเวยาวัจจะใหม่ชักชวนในอปจายนะใหม่ชักชวนในการแสดงธรรมแนะนำพระสอนชักชวนในการฟังธรรมสุดท้ายมาลงที่อุทิฏฐุชุกรรมทำให้ความเห็นของเขามันถูกต้องมันชัดเจนรู้จักบาปเป็นบาปรู้จักบุญเป็นบุญรู้จักคุณเป็นคุณรู้จักโทษเป็นโทษชัดเจนยิ่งขึ้น
มีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไรอันนี้ท่านเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะขวัญขวายสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้แก่เขาอย่างยิ่งให้เขาได้รับประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เป็นคุณธรรมของพระที่จะต้องอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โยมต่อมาอีกคิลเนนะสตุปกะยามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมยืนไปเตือนสติเป็นยายาใจยาจิตยาใจไม่ใช่ยาอันใดอย่างอื่นยาใจยาเรือยาแพยาข้างนอกยาขันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจต้องยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพยาข้างนอกด้วยศีลให้ศีลนี่ป้องกันความชั่วภายนอกอย่าให้มันรั่วเข้ามาในใจยาข้างในด้วยธรรมสิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วให้เขาภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมเยือนแล้วไปเตือนสติอย่าให้เขาโศกเศร้าก่อนที่จะตายท่านทำดีมาแล้วท่านจงวางใจเสริฐสุขติของท่านได้ทำไว้ดีแล้วท่านจะเป็นห่วงเป็นใยเลยอย่าไปคิดถึงคนเบื้องหลังท่านเคยเกิดมานานแล้วแต่ละคนล้วนแต่จะตายไปด้วยกันทั้งนั้นผู้ที่ยังอยู่ก็จะตายตามหลังท่านเหมือนกันคนไข้นี่ท่านให้พระไปเยี่ยมนะไม่ใช่ไปเยี่ยมทั่วๆไปเยี่ยมคนที่เคยลงมาวัดที่เคยคุ้นเคยกันอย่างพ่อใหญ่ขอกำลังป่วยไข้อยู่เมื่อวันก่อนๆอาตมาก็พาพระพาเดนไปหมดเยอะแยะไปเยี่ยมไปเยือนไปเตือนสติไปแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังไปให้โยมโยมขอในรับศีลซะก่อนถ้ารับศีลก่อนจะตายแล้วมันชื่นใจตายไปพร้อมกับศีล5จริงๆแล้ววันพระนี้อาตมายังจะขึ้นไปให้แกสมาทานศีล8เผื่อแม่ไปเมื่อเย็นนี้ศีล8นี่อย่างต่ำที่สุดไปสู่ดุสิตสวงสวรรค์ชั้นดุสิตนะอย่างต่ำสุดนะสูงสุดไปถึงพรหมโลกได้มีสุขติเป็นอันต้องหวังสุขติปฏิกังขาสุขติจะเป็นอันต้องหวังเคยพูดวันนั้นก็บอกว่าวันศีล8จะมาเยี่ยมอีกทีนึง15ค่ำจะมาเยี่ยมจะมาให้ศีลอุโบสถคิดว่าหลังจากจบนี้จะขึ้นไปเยี่ยมไปให้ศีล8ให้แก่ๆอันนี้เป็นหน้าที่ของพระของเนนปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายกิจกรรมที่เป็นบุญอย่างยิ่งข้อต่อมามีคำว่าคีระเนนะสตุปกะยามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยือนเตือนสติเป็นยารักษาใจแม้จะมีชีวิตอยู่หรือจะหมดชีวิตไปเขาจะไปสู่สุคติสุดท้ายตัวนี้สำคัญมากสุดท้ายจำไว้ให้ดีนะนะสัทธาเทยะนิวิปาตกะเธอทั้งหลายอย่ายังศรัทธาของเขาให้ตกไปเพราะศรัทธานั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาวิตังปุริสัตเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ถ้าศรัทธาเขาหมดไปเขาจะทำชั่วก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีความเชื่อโลกนี้โลกหน้ามีพระสงฆ์ไม่จูงใจเขาถ้าเขาตกไปจากศรัทธาแล้วเขาจะทำบาปทำชั่วอย่างไรก็ได้เป็นอันว่าทรัพย์เขาจะหมดไปพระเนนทั้งหลายจงพากันประพฤติปฏิบัติตัวดีๆอย่าให้ญาติโยมมีศรัทธาตกหล่นร่วงหายไปอันนี้อนุเคราะห์กันเป็นอันว่าคุณธรรมของพระของเนนที่อยู่ประจำอาวาสวิหารจะต้องมีอย่างนี้เป็นการอนุเคราะห์แก่ญาติโยมทั้งหลายมีกี่ประการ1อธิศีลสมาทปกะขวนขวายในศีลอธิศีลอย่างยิ่งให้เขาทั้งหลายสมาทานอธิศีลศีลอันยิ่งขึ้นไป2ธรรมทัสสนีนิเวเสปกะขวนขวายแสวงหาให้เขาทั้งหลายได้เห็นธรรมในจิตในใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น3
ปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งแก่เขาทั้งหลายให้เขาประสบแต่บุญให้สมกับว่าเราเป็นเนื้อนาบุญสีคิเลเนนะสตุปกะยามเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยือนเตือนสติเป็นอยู่เป็นยารักษาจิตรักษาใจที่ยังมีชีวิตอยู่หรือจะมีชีวิตหมดไปก็มีชีวิตชื่นใจไปสู่โลกหน้าข้อสุดท้ายณสัทธาทยะนิวิปาตกะอย่าทำศรัทธาไทยของเขาให้มันตกไปรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาข้อวัดปฏิบัติให้มันดีๆให้เป็นไปเพื่อเกิดความเลื่อมใสที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เรียกว่าปัสสาปสันนานังพิยโยภวายะเมื่อมีศรัทธาอยู่แล้วก็มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นอปสันนานังปสันนายะเมื่อยังไม่เริ่มใสเขาได้มาเห็นเขาจะเกิดความเริ่มใสขึ้นนั้นแสดงว่าเราให้ทรัพย์อันความปลื้มแก่เขาทีนี้หันมาสู่ญาติโยมทั้งหลายเอายังไงวันพระมาถึงเป็นวันพิเศษ8ค่ำ15ค่ำอยากจะแนะนำฝากญาติโยมหน่อยเท่าที่เวลามีและสุขภาพอำนวยให้จำฝังใจขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ